โชครุ่นนี้ไม่ต้องลองครับเพราะเราลองให้เรียบร้อยแล้วBefore it's said and done, but sure remember this. This feel the emotions as it's reminisced. Tensions lift. Yeah, she knows it. สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับก้าวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าโชคมาเจสตี้นะครับโฉม2021นะครับเรียกได้ว่าของทาง H-Dice เนี่ยเป็นโชคขนาดใหญ่เลยครับเรียกว่าบิ๊กไซส์เลยเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่ามีอะไรมั่งเรามาดูในส่วนของโชคมาเจสตี้นะครับอัปเกรดหมดทุกส่วนเลยครับไม่ว่าจะรูปร่างรูปทรงการดีไซน์ออกแบบเหมาะสำหรับรถขนาดใหญ่อย่างมาเจสตี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของวัสดุนะครับผมวัสดุเรียกได้ว่าอัปเกรดมาเนี่ยทนทานแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแกนนะครับผมที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวสปริงที่หนาแน่นนุ่มหนึบนะครับผมตัวกระบอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่อยู่ในกระบอกนะครับเราก็มีการอัปเกรดที่สำคัญนะครับมันต้องรองรับน้ำหนักตัวรถ Majesty ได้นะครับผมเพราะว่ารถเดิมเปล่าๆอยู่ที่ 2.6 ตันนะครับถ้ารวมผู้โดยสารเต็มคันแล้วอยู่ที่3ตันถึง3ตัน5นะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวปรับนะครับตัวโชค Majesty เนี่ยปรับได้30ระดับนะครับในแต่ระดับที่ปรับเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างชัดเจนลูกค้าจะรู้สึกได้ถึงฟีลลิ่งในการปรับของแต่ละครั้งนะครับ1ครั้งรู้สึกแน่นอนครับ2ครั้งรู้สึกแน่นอนครับแต่ถ้าอันนี้ก็จะเหมือนการเรียกมาดูในส่วนของลูกหมากกันโค้งครับอันนี้เรามีมาให้เลยนะครับผมใส่ตรงรุ่นครับลูกค้าไม่ต้องไปหานะครับเรียกได้ว่าเรามาพร้อมจบครับผมที่สำคัญนะครับนี่ครับตัวขันนะครับอันนี้ขันหน้านะครับขันไล่ขันสตาร์ทครับผมสตาร์ทหน้าสตาร์ทหลังครับผมแล้วก็มาตัวนี้ตัวไล่คือตัวเก็บสายเบรกนะครับสาย ABS นะครับลูกค้าไม่ต้องไปมัสเคเบิลไทได้เลยนะครับนี่ครับมีมาให้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับของรถเก๋งนะครับว่าของ Majesty เนี่ยต่างจากของรถเก๋งมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับความลำบากนิดนึงนะครับมันค่อนข้างหนักและที่สำคัญนะครับใหญ่โตมโหฬาร wow. เรามาดูในส่วนของสปริงก่อนเลยนะครับผมสปริงเนี่ยครับนะครับนี่ก็คือในส่วนของสปริงครับผมและนี่ก็สปริงรถเก่งนะครับของ Majesty นี่ใหญ่มากนะครับเพราะรองรับรถที่มีขนาด2ตันครับ2ตันกว่ารวมผู้โดยสารก็3ตันนะครับส่วนอันนี้ครับรถเก่งนะครับก็ตันกว่าถึง2ตันนะครับก็มีขนาดเล็กนะครับตามรูปร่างขนาดรถนะครับเรามาดูในส่วนของกระบอกนะครับผมกระบอกและแกนต่างกันไหมครับต่างกันแน่นอนครับผมอันนี้ของรถเก๋งทั่วไปนะครับส่วนอันนี้ของ Majesty นะครับใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดเวอร์เนียร์ให้ทุกท่านได้เห็นค่าต่างๆนะครับว่าต่างจากรถเดิมไหมขออนุญาตลุกนิดนึงนะครับของโชค Majesty นะครับแกนโชคนะครับอยู่ที่25 มิลนะครับผมตัวกระบอกนะครับอยู่ที่57 มิลนะครับผมมาดูในส่วนของรถเก๋งทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่ตัวแกนนะครับอยู่ที่20 มิลนะครับผมตัวกระบอกนะครับตัวกระบอกอยู่ที่50 มิลครับเห็นได้ว่าต่างนะครับจากรถเก๋งมากเลยนะครับเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่ตัวโชคตัวกระบอกตัวสปริงตัวแกนนะครับก็ต้องรองรับรถที่มีขนาดใหญ่ถึง2ตันถึง3ตันรวมผู้โดยสารนะครับผมเรามาอธิบายเรียบร้อยแล้วอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงครับผมตัวสปริงนะครับตัวสปริงนี้ก็คือเวลาติดตั้งนะครับนี่ตัวสปริงนะครับด้านล่างจะเรียบนะครับส่วนด้านบนจะมีสโลปเอียงนะครับเพื่อรองรับกับเบ้าเดิมเราลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าหายห่วงครับลูกค้าไม่ต้องห่วงในการติดตั้งนะครับเพราะในกล่องเรามีคู่มือวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาโชค Majesty อยู่ผมบอกเลยว่าออปชั่นล้นๆแบบนี้ในราคา 38,000 รับประกันอีก2ปีแตกรั่วซึมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก้าวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลูกค้าขอตัวไปส่งโชคก่อนนะครับชุดนี้เลย